ด่วนคณะรัฐมนตรีเคาะแล้วขยับวันหยุดปีใหม่หยุดวันไหนบ้างปลายปี67ได้เพิ่มอีกคณะรัฐมนตรีเคาะวันหยุดปีใหม่4วันวันที่29ธันวาคม66ถึง1มกราคม67ขณะที่เศรษฐาฟิตต่อเนื่องนัดถกคณะรัฐมนตรีเพื่อไทยต่ออัปเดตการบ้านเมื่อเวลา10นาฬิกา45นาทีวันที่24ตุลาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนของพรรคเพื่อไทยเพื่อติดตามงานในส่วนของพรรคเพื่อไทยว่าได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างและอะไรที่ทำได้ขอให้เร่งรัดดำเนินการทันทีโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดิจิทัลขณะที่นายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงมติคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาเรื่องวันหยุดในช่วงปีใหม่ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้หยุดติดต่อกัน4วันโดยโยกจากวันที่2มกราคม2567มาหยุดในวันที่29ธันวาคม2566ซึ่งจะเป็นวันหยุด4วันเท่าเดิมคือวันที่29ธันวาคม2566ถึงวันที่1มกราคม2567นายแพทย์พรหมมินทร์กล่าวว่าส่วนปี2567จะมีวันหยุดเพิ่มเติมหรือไม่ได้มีการเสนอเพิ่มเติมต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวันหยุดเพิ่มอีกหนึ่งวันคือวันจันทร์ที่วันที่30ธันวาคมจะทำให้มีวันหยุดติดต่อกันรวม5วันคือวันที่28ถึงวันที่31ธันวาคม2567ร้านเสริมสวยงงลูกค้ามาใดผมสุดท้ายบอกไม่มีเงินอ้างสารพัดก่อนสารภาพร้านเสริมสวยงงลูกค้ามาใดผมแต่ไม่มีเงินจ่ายอ้างจะเอามือถือไปขายยืมเงินวินมอไซค์ก่อนสารภาพไปดูร้านอื่นมาแล้วแต่แพงไปจากกรณีผู้ใช้ TikTok @QQ โพสต์คลิปของลูกค้ารายหนึ่งที่เข้ามาสะใดที่ร้านทั้งที่ไม่มีเงินจ่ายพร้อมระบุข้อความว่าอย่าไปทำกับใครอีกนะคะทำแบบนี้ไม่น่ารักเลยล่าสุดวันที่23ตุลาคม66นายณัฐทวัฒน์สุโคตรภูมีหรือคิวน้องชายเจ้าของร้านแพตตี้ซาลอนลำลูกกาคลอง5และเจ้าของโพสต์เปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์ระบุว่าเมื่อวานวันที่22ตุลาคม66ช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกามีลูกค้าเข้ามาใช้บริการ2รายก่อนที่ลูกค้าหญิงรายดังกล่าวจะเข้ามาที่ร้านและแจ้งว่าอยากเข้ามาใดผมตนจึงให้ลูกค้านั่งรอจนกระทั่งตนเองบริการลูกค้ารายอื่นเสร็จตนเองจึงมาเชิญลูกค้าหญิงรายดังกล่าวขึ้นเก้าอี้ระหว่างนั้นลูกค้าก็ได้ถามตนว่าพี่คะราคาใดเท่าไหร่คะและไม่ยอมสบตาตนเลยทำให้ตนแอะใจต่อมาในระหว่างรัดสังเกตว่าลูกค้าจับผมตลอดเวลาเลยคิดว่าลูกค้ากลัวว่าผมจะไม่ตรงหรือไม่ตนเลยกำชับช่างให้ใดผมลูกค้าให้ตรงจนกระทั่งใดผมเสร็จตนก็แจ้งราคากับลูกค้าว่า100บาทลูกค้ารายดังกล่าวก็ทำท่าทีหาเงินและเดินกลับมาแจ้งที่เคาน์เตอร์ว่าพี่คะกระเป๋าเงินหนูหล่นบนรถเพื่อนตนเลยเสนอว่างั้นโอนจ่ายแทนได้ไหมแต่ลูกค้าก็ตอบกลับมาว่าไม่สามารถให้ใครโอนให้ได้เลยจากนั้นก็เริ่มพูดคุยกันว่าจะเอาอย่างไรดีซึ่งลูกค้าก็บอกว่าจะเอาโทรศัพท์ไปฝากตนเลยบอกว่าหากจะเอาโทรศัพท์ไปฝากเอาฝากกับที่ร้านก็ได้ครับทั้งนี้เมื่อตนเองดูก็พบว่าโทรศัพท์ที่นำมาฝากมันใช้ไม่ได้แล้วเมื่อตนบอกกลับไปว่าพี่ครับโทรศัพท์ที่มันใช้ไม่ได้แล้วลูกค้าหญิงรายนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปยืมวินมอเตอร์ไซค์หรือแม่ค้าขายลูกชิ้นตนเลยถามว่าไม่มีใครให้ยืมง่ายๆหรอกพี่รู้จักเขาไหมครับแต่ลูกค้ารายดังกล่าวก็ตอบว่าไม่รู้จักแต่เขาน่าจะให้ยืมนะ
ตนก็พยายามถามต่อเพื่อให้เขาพูดความจริงว่าทำไมถึงมาทำแบบนี้กับร้านแค่บอกว่าไม่มีเงินที่ร้านจะโอเคมากกว่านี้เงิน100บาทเราให้ได้แต่เขาก็ยังพยายามโกหกต่อไปเรื่อยๆจากตอนแรกอ้างว่าทำกระเป๋าเงินหล่นบนรถเพื่อนต่อมาบอกว่าเบิกเงินมาจากบริษัทพอถามต่อก็บอกว่าไปกู้เงินเพื่อนมาตนเลยคิดว่าหาความจริงไม่ได้แล้วเลยขอเบอร์ติดต่อคนใกล้ตัวเขาจนสุดท้ายได้คุยกับแม่ของลูกค้ารายนี้แต่ก็ทำใจเพราะเขาก็คงมาจ่ายแทนไม่ได้และคิดว่าคงไม่ได้เงินคืนแล้วแต่ก็ยังหวังว่าอยากจะได้ยินคำขอโทษจากเขาเพราะเขาตั้งใจมาโกงร้านตนเลยโดยก่อนหน้านี้ตนได้สอบถามและพบว่าลูกค้ารายนี้เดินไปที่ร้านฝั่งตรงข้ามมาแล้วแต่ราคาอยู่ที่250บาทลูกค้ารายดังกล่าวยอมรับว่าแพงไปเลยเดินหาร้านที่ราคาต่ำกว่า250บาทเลยมาที่ร้านตนแต่ก็ไม่มีเงินจ่ายอยู่ดีก่อนหน้านี้ยังไปที่ร้านเสริมสวยที่ตลาดมารวยมาแล้วแต่ร้านปิดยอมรับว่าและสงสารเพราะลูกค้ารายนี้แต่งตัวดูแต่สัมภาระที่เขาหอบหิ้วมาด้วยคิดว่าเขาอาจจะไม่มีที่อยู่ซึ่งตนก็อยากให้เขาพูดมาตรงๆเลยว่าไม่มีเงินไม่ใช่มาโกหกแล้วทำแบบนี้กับคนอื่นต้องเห็นใจช่างด้วยถึงแม้เงิน100บาทอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็เป็นค่าแรงของช่างอีกทั้งตนมองหน้าลูกค้ารายนี้แล้วก็พบว่าเขาเหมือนไม่ได้รู้สึกผิดเลยตนเสียใจไม่อยากให้เกิดขึ้นกับร้านไหนเลยเคยเห็นแต่ในข่าวไม่คิดว่าจะมาเจอกับตัวเองอย่างไรก็ตามอยากฝากเป็นอุทาหรณ์ให้กับร้านเสริมสวยต่างๆในการคัดกรองลูกค้าให้ดีแต่ก็ให้เกียรติลูกค้าไม่ตัดสินลูกค้าเพราะฉะนั้นอยากให้ทั้งสองฝ่ายเห็นใจกันและกันส่วนเรื่องนี้มันผ่านไปแล้วก็ยอมให้เขาไปเผื่อว่าการใดครั้งนี้มันจำเป็นสำหรับเขาจริงๆเพราะเขาบอกตนว่ากำลังเดินสมัครงานแต่หากผมฟูก็อาจจะหางานลำบากเพราะเป็นตัวเองหากไม่มีเงินคงไม่กล้าเข้าร้านทำผมแต่มันคงเป็นทางเลือกของเขาแล้วที่ทำแบบนี้ยืนยันว่าไม่มีความโกรธลูกค้ารายนี้เลยเพราะถือว่ายังเป็นลูกค้าเพียงแต่ไม่อยากให้เขาไปโกหกแบบนี้อีก จุดจบสายโหดเก่งลายพรางเครียดอาจเข้าคุกอีกเป็ดปลอบกรรมที่สร้างเหลืออีกนิดเดียวอาจเป็นรายการส่งท้ายจุดจบของสายโหดเก่งลายพรางเครียดมีคดียังไม่จบอาจต้องเข้าคุกอีกลั่นคิดว่ามาถึงจุดสุดยอดแล้วติดคุกยังออกมาเดินพรมแดงได้เป็กปลอบกรรมที่สร้างเหลืออีกนิดเดียวเป็กสัญชัยเปิดใจน้องรักเก่งลายพรางเผยคลิปจุดจบของสายโหดเจอโจทย์ตลอดชีวิตในรายการคนละเป็กรายการส่งท้ายไม่รู้น้องจะต้องกลับเข้าเรือนจำอีกครั้งหรือไม่กับคดีที่ยังไม่จบโดยตอนหนึ่งขณะนั่งพูดคุยกับน้องรักเป็กถามว่าจริงๆเก่งยังมีคดีที่ยังไม่จบแล้วเราคิดว่าอาจจะต้องเข้าไปอยู่ในนั้นอีกรอบเป็นครั้งสุดท้ายเตรียมการยังไงคิดอะไรบ้างเก่งตอบว่าตอนนี้วางแผนไว้หมดแล้วเตรียมทำธุรกิจพยายามหาคนมาแทนเวลาไลฟ์สดจะพยายามบอกทุกคนที่ติดตามให้กำลังใจว่าเรามีสินค้าอะไรเข้ามาสนับสนุนมาซื้อถามว่าเครียดไหมก็มีเครียดบ้างเป็นไปไม่ได้ที่คนเราจะเข้าไปติดคุกแล้วเห็นเป็นเรื่องสนุกสิ่งที่ต้องทำคือแม่พ่อจะอยู่ยังไงลูกใครจะส่งเสียต่อต้องวางแผนทุกอย่างตอนนี้มีระยะเวลาเหลืออีกประมาณ5เดือนเราจะต้องทำยังไงกับชีวิตต่อไปเป็กกล่าวด้วยว่าอาจไม่ชัดว่าจะเป็นอย่างนั้นอาจจะโดนหรือไม่โดนก็ได้นานเท่าไหร่ไม่รู้เก่งวางแผนทำธุรกิจระหว่างที่เก่งไม่อยู่จะได้ดูแลครอบครัวเดี๋ยวพี่ต้องช่วยสนับสนุนเพราะแนวเดียวกันเรื่องอาหารเก่งเรื่องธุรกิจตอนนี้ไปโรดโชว์ขายปลาหมึกทั่วประเทศเพราะเราไปเองขายได้คนอยากมาถ่ายรูปกับเก่งลายพรางอยากมาเจอทั้งนี้เป็กยังบอกอีกว่ารายการคนละเป็กอาจจะเป็นรายการส่งท้ายให้เก่งกลับบ้านเก่า
ที่เขาเคยอยู่เวลาแป๊บเดียวเพราะกรรมที่เก่งเคยสร้างไว้เหลืออีกนิดเดียวเก่งทำผิดก็ต้องน้อมรับผิดเก่งเปิดใจเรื่องราวที่ผ่านมาตอนวัยรุ่นเราไม่รู้อะไรผิดไม่ผิดเข้ากรุงเทพมหานครมาเจอกลุ่มเพื่อนน้องๆพาไปไหนก็ไปปล้นก็ไปเราสนุกยังไม่รู้ความผิดคืออะไรจนวันหนึ่งที่โดนตำรวจจับหันมองไปรอบตัวเรานั่งคิดเพื่อนๆ 20-30 คนคนที่เคยไปขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยกัน 40-50 คนก็ไม่มีใครอยู่นอกจากพ่อแม่เราที่มาหาเราที่สน.ประกันลูกยื่นประกัน10รอบก็ประกันไม่ได้คดีเราเหมือนคดีอุกฉกรรจ์หายช่วงวัยรุ่นไปอยู่ในเรือนจำเป็น10ปีฝากวัยรุ่นไม่ว่าทำผิดเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เวลาตรงนี้เอาไปทำอะไรที่มันดีกว่าอย่างผมผิดพลาดครั้งนั้นระยะเวลายาวนาน10ปีอยากให้รู้หน้าที่ตัวเองเรียนก็เรียนทำงานก็ทำย้อนเวลาได้จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่ผมจะสักเหมือนเดิมเพราะสร้างครอบครัวได้เป็นตัวตนเราเก่งบอกอีกว่าวันนี้ผมคิดว่าผมมาถึงจุดสุดยอดแล้วได้ไปเดินพรมแดงกรณีคนที่เคยติดคุกมา10กว่าปีสักลายเต็มตัวเต็มหน้าแต่ได้มีโอกาสไปยืนพื้นที่ดาราฮอลลีวูดคิดว่ามาสุดแล้วแต่วันข้างหน้าถ้าจะไปอยู่จุดเดิมเราจะไม่กลับไปที่ศูนย์เรากลับไปที่1และเราสามารถสร้างเป็น2 3 4 5และกลับมาเป็น10เหมือนเดิมได้ชมคลิปรายการ